เป็นเรื่องราวของพนักงานร้าน 7-Eleven ค่ะได้ช่วยเหลือลูกค้าท่านหนึ่งที่กำลังมีอาการลมชักอยู่บริเวณหน้าร้านด้วยการเข้าไปปฐมพยาบาลเบื้องต้นและนำตัวส่งโรงพยาบาลจนปลอดภัยค่ะมาแล้วคุณผู้ชมนี่เลยนะคะพนักงาน 7-Eleven จิตอาสาของเราวันนี้ก็คือน้องชัชกรเพชรสูงเนินนะคะเป็นพนักงาน 7-Eleven สาขาประชาสงเคราะห์14แขวงดินแดงเขตดินแดงกรุงเทพมหานครนะคะทำดีช่วยสังคมด้วยการช่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับผู้หญิงรายหนึ่งนะคะที่มีอาการลมชักอะค่ะน้องชัชกรเล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นหลังเลิกงานและกำลังจะกลับบ้านพบเห็นผู้หญิงคนหนึ่งอาการไม่ค่อยดีนะคะจึงรีบเข้าไปสอบถามเลยระหว่างนั้นหญิงคนนี้เกิดอาการชักค่ะคุณผู้ชมตัวเองจึงช่วยดูแลอย่างใกล้ชิดปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะพร้อมทั้งจัดให้นอนในท่าที่สบายที่สุดค่ะในขณะเดียวกันคนในบริเวณนั้นก็ได้ช่วยกันติดต่อรถพยาบาลแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลอย่างปลอดภัยนะคะน้องชัชกรยังบอกด้วยนะคะว่าที่เข้าไปช่วยเหลือเพราะว่าตนเนี่ยพอมีความรู้ด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้นอยู่บ้างนะคะพอเห็นคนอาการไม่ค่อยดีแบบนี้ค่ะก็รีบเข้าไปแบบไม่รีรอเลยนะคะทางรายการเรื่องดีๆทั่วไทยของเราก็ต้องขอชื่นชมในความมีน้ำใจจิตสาธารณะของน้องชัชกรนะคะที่เข้าไปช่วยเหลือผู้ป่วยได้อย่างทันท่วงทีโดยไม่ลังเลแม้จะอยู่นอกเวลางานนะคุณผู้ชมแต่ก็ไม่หยุดที่จะช่วยเหลือผู้คนก็เป็นอีกหนึ่งคนดีที่น่ายกย่องมากๆเลยค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ